งั้นถ้าอึ้งอย่างนั้นนะผมคิดว่าให้เวลาความเงียบเนี่ยมันกดดันนะแต่แท้อันนี้ผมพูดในบริบทของหัวหน้าลูกน้องด้วยนะบางทีหัวหน้าถามไปลูกน้องอึ้งเนี่ยความเงียบมันกดดันคนที่อ่อนแอกว่าจะพ่ายแพ้ไปก่อนแล้วคุณว่าส่วนใหญ่หัวหน้าแพ้ก่อนหรือลูกน้องแพ้ก่อนลูกน้องพอมันเงียบเงียบปุ๊บเนี่ยคุณว่าใครพูดก่อนหัวหน้าอภิวุฒิคิดไงเอาได้ยินไหมคิดไงงั้นถ้าเขานิดเวลานั้นให้เวลาอึ้งที่สองคือมันคิดไม่ออกจริงๆครับครับเอาไหนลองคิดดูซิว่าจะทำยังไงมันคิดไม่ออกแบบนี้นะคิดไม่ออกแล้วพี่เล่นมากๆยิ่งคิดไม่ออกเลยงั้นเปลี่ยนวิธีอื่นเช่นอ่านนั้นลองเขียนดูไหมหรือว่างั้นเบรกสักแป๊บไหมอะไรเงี้ยมันเวลาโค้ชก็เบรกได้นะเบรกสักแป๊บนึงนะครับหรือว่าถ้ามันเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วเราอยากให้เขาคิดอ่ะคือหากเรื่องไม่ค่อยสำคัญบางทีเราอาจจะไกด์นิดหน่อยว่าแบบนี้หรือแบบนี้แต่ถ้าเรื่องมันสำคัญมากเราอยากให้เขาคิดงั้นเราทิ้งเวลาให้เขาคิดเราอาจจะบอกงั้นเบรกสักแป๊บนึงก็ได้ครับลองค่อยๆนั่งคิดดูก่อนสิ่งสำคัญคือต้องบอกเขาว่าไม่ต้องกังวลถูกผิดคนบางคนคิดแต่ไม่กล้าตอบกลัวผิดงั้นบอกเขาว่าลองคิดดูก่อนไม่ต้องกังวลถูกผิดนะครับเรื่องที่สามอึ้งเพราะว่า trust มันไม่มีเป็นไปได้ไหมนายถามสมมติเอางี้ในบริบทโดยเฉพาะถ้าโค้ชในองค์กรหัวหน้าโค้ชลูกน้องอะไรนี้นะหรือโค้ชก็ตามเนี่ยบางกรณี trust มันหายไประหว่างทางใช่ไหมครับเช่นคราวที่แล้วโค้ชชี่แลกเปลี่ยนบางอย่างเรื่องราวกลับไปหาหัวหน้าโค้ชชี่ด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้แล้วโค้ชชี่ก็เลยถูกเรียกไปถามว่าเอาโค้ชเขามาบอกว่าคุณไม่ค่อยตั้งใจคราวนี้พอโค้ชถามว่าเขาจะบอกนะถูกไหมนะครับงั้นผมคิดว่าถ้าตอบอันนี้คือน่าจะลองหาสาเหตุก่อนปัญหาอยู่ที่เขาหรือปัญหาอยู่ที่เราการเงียบมันอาจจะปัญหาอยู่ที่เขาก็ได้เขาต้องการเวลาหรือการเงียบมันอาจจะอยู่ที่เราก็ได้ก็คือว่าด้วยสไตล์ของเราหรือว่าด้วยวิธีการบางอย่างที่ผ่านมา trust มันหายไปนะครับแล้วผมว่าวิธีการแก้ไม่เหมือนกันแต่ข้อแนะนำสั้นๆก็คือว่า อดทนรออีกนิดนึงนะครับอดทนรออีกนิดนึงบางทีเราอาจจะใจร้อนไปก็ได้เราก็เลยรู้สึกว่าเห็นอึ้งไปเลยอึ้งในมาตรฐานเราไง2วินาทีถือว่าอึ้งนะเขาอาจจะ process อยู่นะครับครับนี่เสริมนิดนึงโดยการให้ความหมายของคำว่าอึ้งใหม่นะทีนี้ก็ดีใจทุกครั้งเลยที่โคชิเขาอึ้งอันนี้ assuming ว่าและพอ building ความสัมพันธ์ทรัสต์อะไรมันโอเคแล้วนะถ้าถามอึ้งแปลว่าเขากำลังจะหลุดแล้วหลุดไม่ใช่หลุดประเด็นนะหลุดจากปัญหาเขาที่เขาแบกมาตลอดเพราะว่าคำว่าก็คือ boundary of thinking อ่ะของเขาเป็นวนวิ่งวนอย่างเงี้ยถ้าเราถามเขาด้วยคำถามแล้วผลักเขาไปชนขอบละแล้วเขาเลยอึ้งแบบเฮ้ยมันไม่ใช่คอมฟอร์ตโซนแล้วอ่ะถ้าตอบได้ตอบไปแล้วถ้าโดดออกมาตอบได้คำตอบนั้นเป็นคำตอบอะไรก็ตามแปลว่าเขาขยาย boundary of thinking ให้มันใหญ่ขึ้นแล้วมันจงดีใจที่เขาชี้อึ้งที่ผมนั่งฟังถามแล้วก็อึ้งพยายามที่อยู่ว่าครั้งสุดท้ายที่เจอเหตุการณ์นี้นานมาแล้วประมาณ5ปีที่แล้วนะครับแล้วก็แฮนเดิลไม่ดีเราผมไปโค้ชคนที่ถูกไอดีนติฟายว่าเป็น CEO บริษัทที่อยู่ในตลาดแห่งหนึ่งแต่เป็น Family Business แล้วก็เป็นคนใน Family ที่ไม่พร้อมหนึ่งในความไม่พร้อมของเขาคือเป็นคนพูดไม่เก่งดังนั้นตั้งคำถามอะไรไปก็จะพูดน้อยมากแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมก็ทำผิดพอเขาไม่พูดใช่ไหมผมก็พูดคุณเพราะอะไรคุณถึงพูดไม่เก่งนะครับพูดไม่เก่งแล้วมันเกิดถามทำไมใช่ไหมมันในใจเขาคิดอย่างนั้นกูพูดไม่เก่งกูถึงไม่พูดงั้นแล้วมันจะถามทำไมรู้อยู่แล้วในใจคือว่าคุณก็คงอย่างนี้นะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองใช่ไหมผมก็ทำหน้าที่โค้ชที่เลวเลยนะตัดสินไปเลยคุณพูดไม่เก่งเนี่ยอ๋ออาจจะขาดความมั่นใจในตัวเอง
ทำไมถึงขาดความมั่นใจในตัวเองเขาโอเคเป็นไปได้ว่าเราก็เสร็จแล้วก็พูดอะไรเรื่อยเปื่อยเขาก็ดีจบชั่วโมงครึ่งไปผ่านไปครึ่งทางก็หยุดนะแล้วผมก็จบโปรเจกต์ไปแล้วรู้สึกผิดนะเพราะว่าเราทำผิดกับเคสนี้เยอะมากหลังจากนั้นในซีอีโอก็ติดต่อมาใหม่บอกว่ากลับไปแก้มือผมก็กลับไปแก้มือแล้วก็ไม่คิดเงินเขานะครับคือเราทำผิดเราก็ไม่ควรชาร์จลูกค้าก็กลับไปแล้วก็ดีขึ้นอาการอึ้งก็น้อยแล้วก็ตกลงกันใหม่ผมก็สารภาพกับเขาตามตรงเลยที่ผ่านมาปีที่แล้วที่โค้ชกันที่ผ่านมาเนี่ยผมเนี่ยผิดเองนะก็ตอบผมพูดส่วนใหญ่เดี๋ยวเราเตรียมกันว่าต้องตั้งคำถามนะแต่โค้ชมันถามแล้วก็ตอบเองตลอดนะดังนั้นเนี่ยเอาใหม่ผมก็เป็นค่าเราเรียนนะงวดที่แล้วปีนึงที่เจอกันเป็นค่าเราเรียนงวดใหม่6เดือนผมไม่คิดเงินคุณนะทำใช้แล้วก็เริ่มต้นใหม่เพราะผมผิดเองเขาก็ดีขึ้นแล้วคราวนี้ก็เริ่มพูดเยอะขึ้นทีนี้ประเด็นก็คือเคสนี้ก็เป็นเคสที่ไม่สักเซสอีกหนึ่งเคสหลังจากนั้นมาก็ไม่ดีขึ้นนะครับมากนะดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าผมเองเนี่ยเกิดการเรียนรู้ว่าทำยังไงเราถึงตกเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์อึ้งนะมันเป็นเพราะเราเองต่างหากใช่ไหมเป็นสาเหตุของปัญหาเนี่ยในเคสผมที่ผ่านมา 3-4 ปีก็จะไม่เจอเคสลูกค้าอึ้งนะเพราะว่าเรารู้ว่าเราอึ้งเพราะว่าอันที่หนึ่งไม่อดทนสองเราพยายามคิดแทนลูกค้าเราตอบแทนลูกค้าแม้เราไปบอกลูกค้านะสารพัดเราก็ต้องพยายามเวิร์กกับเราว่าเราจะไม่หวงตัวกลับไปอึ้งไปทำให้ลูกค้าอึ้งแล้ววิธีการก็หลากหลายมากครับสำหรับพวกเราถ้าคนที่เป็นโค้ชมือใหม่จะต้องเจอแน่นอนนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะไม่คุ้นกับความเงียบต้องพูดอะไรยิ่งเป็นวิทยากรมายิ่งอดไม่ได้พูดนู่นพูดนี่เรื่อยเปื่อยเลยนะฉะนั้นเนี่ยคงจะต้องเจอวิธีแก้ผมตอบไม่ได้เพราะแต่ละคนมีวิธีตัวเองผมเองก็มีวิธีผมคือว่าจากนั้นเป็นต้นมาก็กลับไปทำฟรีให้เขาแล้วก็สัญญากับตัวเองว่าก่อนจะเจอลูกค้าเนี่ยทำยังไงจะเลี่ยงไม่ให้เจอเหตุการณ์หลายครั้งผมใช้ทีเด็ดไปเข้าห้องน้ำอึ้งโอเคเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำนะแล้วก็เดี๋ยวเขากลับมาเขาก็เปลี่ยนหัวข้ออีกนะส่วนใหญ่เขาก็จะเปลี่ยนหัวข้อเขาไม่อยากจะคุยเรื่องนั้นต่อเทคนิคค่ะถ้าที่เคยใช้เนี่ยคืออาจจะต้องคือเราจะพูดอะไรอาจจะต้องบอกวัตถุประสงค์ของการคุยก่อนเหมือนกับปูพื้นนิดนึงค่ะให้เขารู้ว่าในการพูดคุยครั้งนี้สุดหลักๆแล้วเนี่ยประเดี๋ยวโค้ชจะเป็นคนถามนะแล้วเดี๋ยวก็คุณก็เป็นคนตอบแล้วก็ตอบช้าตอบเร็วไม่เป็นไรคืออย่าไปทำให้คนรู้สึกว่าต้องตอบโดนบังคับตอบอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะกลั่นกรองคำตอบมากๆเลยแต่ถ้าเราบอกคือบอกเขาก่อนว่าประเดี๋ยวเนี่ยการพูดคุยมันจะเป็นอย่างนี้นะพี่จะถามเยอะหน่อยคุณก็ตอบแต่ว่าอะไรตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องรู้สึกว่าผิดตอบได้ตอบไม่ได้คือคนเราถ้าเราเปิดโอกาสแล้วก็ทำให้รู้สึกสบายๆอย่างนี้ค่ะอาการอึ้งก็อาจจะน้อยลงค่ะครับขอบคุณครับผมขออนุญาตเสริมนะครับจากทุกท่านที่บอกมาเนี่ยใช้ได้เลยนะครับการอึ้งที่มันขาดบริบทไปเนี่ยถ้าสมมติว่าส่วนใหญ่ก็คือถามไปโค้ชถามถูกไหมฮะแต่โค้ชคิดไม่ออกเคยชินกับการที่เราจะป้อนให้เขาคิดไม่ออกอึ้งขึ้นมามองได้2แบบมองจากโค้ชเองก็คือโค้ชยังต้องใช้คำถามอยู่เป็นคำถามที่สร้างสรรค์ที่ออกนอกกรอบตัวโค้ชเองนะครับอย่างเช่นอึ้งอยู่นะพี่รู้ว่าน้องคิดไม่ออกสมมติว่าน้องคิดออกล่ะจะเป็นยังไงไม่ได้โกรธตีนนะ เป็นคำถามเป็นเทคนิคที่ใช้คุณคิดไม่ออกสมมติว่าคุณคิดออกบางทีมันจะช่วยจุดประกายเขาให้เขาออกมาจากไอ้สิ่งที่มันกดดันทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับทักษะของการถามแล้วก็การเปิดเขาให้ได้โค้ชเองก็ต้องเป็นนะถามมันจะทำไม่ได้ถามเลยแล้วพอแห้งนิดหน่อยแล้วครับบางทีอึ้งเองอยู่กับหน้าโค้ชเพราะว่ามันซับซ้อนเหมือนกันเลยเทคนิคการถามน้องพี่คุยกันมาเยอะแล้วหลายคำถามแล้วตอนนี้เนี่ย
พี่ควรถามอะไรเนาะก็ไม่ได้กดปีนะครับเป็นสิ่งที่ใช้กันอยู่เป็นเทคนิคของโค้ชคืออาชีพที่คิดนอกกรอบแล้วเขาก็จะบอกว่าเนี่ยโค้ชถามประมาณนี้อยู่แถวหัวผมแต่มันยังเบลออยู่มันจะเป็นไม่เป็นหมอกอยู่เอาประเภทที่ว่าทำยังไงผมจะพูดกับคนอื่นแล้วเป็นภาษาคนถามประมาณนี้แล้วมันช่วยได้การอึ้งจากโค้ชกับโค้ชชีอาจจะหายไปนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนวิริยะบทดีกว่าเพราะเริ่มเฉื่อยนะอึ้งนะอยากให้จากฟลอร์เนี่ยนะครับเราวิทยาอีกประมาณสัก15นาทีจากฟลอร์เนี่ยเทิร์นคำถามนะดีไหมนะครับเดี๋ยวขอใหม่นะครับก็คือว่าท่านคิดว่าคำถามไหนที่ยังไม่ได้ถามแต่ถึงเวลาทุกคนถามนะเช่นจะเลิกตอนกี่โมงนะก็ผมว่า go by yes ดีกว่านะก็คือดูว่าหมดโหมดเป็นยังไงแล้วก็ผมอยาก 2-3 นาทีสุดท้ายที่ activity อยากให้เขา reflection นิดนึงก่อนจ้ะขอให้แชร์ครับก็อยากสอบถามโค้ชท่านนะครับว่าพวกเราส่วนใหญ่อยากเป็นโค้ชไม่ทราบว่าท่านจะโค้ชพวกเราให้เป็นโค้ชยังไงครับอันนี้ก็เรียก1 million dollar question ต้องใช้เงิน1ล้านถึงคุณถามแบบนี้ในเวลาสั้นใช่ไหมถามว่าจะโค้ชพวกเรายังไงดีใช่ไหมครับคำถามให้เป็นโค้ชที่ดีครับขอขยายความคำถามนิดนึงครับเพราะว่าท่านเชี่ยวชาญเรื่องการใช้ positioning และสร้างแรงบันดาลใจให้คนการเป็นโค้ชที่ดีจะให้อะไรกับคุณตะบอลคะอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยค่ะให้ถามตัวเองว่าถ้าเราอยากเป็นโค้ชการเป็นโค้ชให้อะไรกับเราก่อนเราคำตอบมันมายังไงแล้วก็จะถามต่อคำตอบนั่นแหละ เพราะว่านี้ค่ะไม่มีใครโมทิเวตใครได้เราต้องโมทิเวตตัวเองแต่เราจะโมทิเวตตัวเองได้อย่างไรอันนี้คือประเด็นที่ว่าเรามีคำถามที่ดีมาถามเราไหมเพราะการถามคำถามตัวเองที่มีคนอื่นมาถามเรามันมีผลเหมือนกันคือถ้าเราตอบแล้วเรารู้สึกให้สังเกตตัวเองนะถ้ารู้สึกว่าขนลุกขนพองอยากลุกขึ้นมาเป็นโค้ชเดี๋ยวนี้เลยเราจะมีสติปัญญาของเราจะบอกเราเองว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรต่อไปก็มาเรียนโค้ชชิ้นงั้นต่อจากที่บอกเรียนโค้ชชิ้นนะครับของทางไทยแลนด์ไทยแลนด์โคชชิ่งแอคาเดมี่นะครับมีนะครับของผมก็มีนะครับโปรแกรมโคชเดอะโคชครับจะเป็นไลเซนส์จากต่างประเทศที่เป็นเบรนเบสหรือว่าไม่ใช่ก็ได้แต่คิดว่าไม่ใช่คำถามคำถามก็คือทำไงจะเป็นโคชที่ดีคำว่าดีที่นี่หมายความว่าดีเรื่องของจิตใจเป็นผู้ให้พอจบกับโคชประกอบโคชเมื่อไหร่ที่เราสามารถจะเข้าไปถึงอันคอนดิชันอลเลิฟได้นั่นก็คือสิ่งที่เราใกล้เคียงซึ่งเป็นไปได้ยากทุกคนจะมีคอนดิชันซึ่งกันและกันบนเวทีนี้เราก็มีคอนดิชันซึ่งกันและกันคนที่ไม่คอนดิชันกับเราเลยคือใครครับพ่อแม่พี่น้องที่เขาตัดกันไม่ขาดโค้ชมีมายด์เซ็ตตรงนั้นได้อย่างไรต้องเป็นคนที่อุทิศตนมาจากตัวคุณเองการที่ใช้คำถามเพื่อถามไปอย่างที่ทางโค้ชจิมมี่ทำเนี่ยเพื่อใช้คนเห็นว่าจริงๆแล้วคุณพร้อมที่จะเป็นผู้ให้พร้อมที่จะมี unconditional love ได้